สวัสดีค่ะคิตตี้ชิชาอมาตยกุลนะคะคิดรับบทเป็นนาโนะนะคะในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่หรือว่า Girl From Nowhere The Series ค่ะชอบแนโนที่สุดค่ะเป็นงานที่อยากอวดคนอื่นแล้วก็พูดเต็มปากก็แบบอยากอวดคิดไม่ได้อยากจะบอกอะไรค่ะแค่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณวิจารณ์คนอื่นมันจะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวทั้งในสมองแล้วก็ในหัวใจของคุณว่าคุณเป็นคนยังไงณเวลานี้ที่แบบรู้สึกว่าเราได้รับความรักจากคนดูใช่ไหมคะแล้วก็พูดอะไรออกไปแล้วมีคนรับฟังมันมากขึ้นก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันกลับมาหาสังคมกลับมาให้คนอื่นๆทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศที่มีการแสดงออกในโลกโซเชียลอย่างผงผางตรงไปตรงมาเกินเหตุบางครั้งมันน่าเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบอย่างนึงที่เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่น่ารักเลยก็คือการที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายคอมเมนต์บุคคลอื่นๆเช่นแบบอยากได้คนนี้เป็นผัวจังแบบหน้าข่มขืนเนอะอะไรเงี้ยคิดรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงด้านที่ไม่ดีของตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นเราควรจะมีสติมากกว่านี้เราควรจะยับยั้งชั่งใจกันได้มากกว่านี้อยากจะเห็นทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขกับการไม่เหมือนกับคนอื่นคือคิดมองว่ามันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเหมือนกันไว้ผมทรงเดียวกันชื่นชอบอะไรเหมือนกันถึงจะเป็นคนในสังคมได้คิดรู้สึกว่าความแตกต่างนำมาซึ่งการสร้างสรรค์มันน่าจะทำให้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คงคอนฟรอนต์มันมั้งคะคงแบบพูดกับทั้งคู่แต่ว่าถ้าจะเลิกคบกับใครสักคนก็คงเป็นแฟนแต่ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยเราก็ยังคงคบต่อไปเพราะมันคงแบบมันคงรู้จักเราดีมากแล้วเป็นเพื่อนสนิทเราแต่ว่าก็คงไม่ให้มันรู้จักกับแฟนอีกเลยกดดันไปเรื่อยๆค่ะกดดันไปเรื่อยๆแล้วก็ส่องมันตามที่ต่างๆแล้วก็ถ้ามันซื้อกระเป๋าใหม่เราก็ไปยึดกระเป๋ามันมาค่ะ เปิดประตูทิ้งไว้ค่ะพี่เขาเป็นแท็กซี่เขาก็ไม่น่าปฏิเสธลูกค้าเนอะก็เหมือนกันว่าเราก็ไม่ปิดประตูให้เขาให้เขาลงมาปิดเองคงบอกเขาก่อนค่ะถ้าเขาสามารถเปลี่ยนอาหารให้ได้ทำให้ใหม่ได้หรืออะไรอะไรเงี้ยก็คงดีแต่ว่าถ้าแบบคิวมันแน่นมากถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องรอนานก็คงจะกินอันนั้นไปก่อนประจานค่ะจะลงทุกสื่อทุกโซเชียลแล้วก็วันที่หนังสือออกก็จะเผาหนังสือค่ะลงแบบเป็นคลิปไวรัลใน Facebook ฝากติดตามคิดด้วยนะคะที่ไม่รู้ว่าจะได้ค่าตัวหรือเปล่าในหนังสือ Health Addict Be True to Yourself เล่มที่9นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ